สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาโพจน์ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกเกิดมาจนเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่มีคนแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเมื่อมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์เล่าเรื่องราวชีวิตกว่าจะมีวันนี้โดยโพสต์ข้อความระบุว่าแฮชแท็กไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกเกิดมาจนแต่เพราะชีวิตคนมันเลือกไม่ได้รู้ว่าพ่อแม่เสียใจทุกครั้งที่ลูกตัวเองไม่มีเหมือนคนอื่นไม่พร้อมเหมือนคนอื่นชุดนักเรียนต้องใส่มือสองของเล่นต้องขอบริจาคอยากบอกพ่อแม่มากๆว่าไม่ต้องเสียใจการที่เราไม่มีวันนั้นมันทำให้นิมนต์มีวันนี้เพราะไม่รู้เลยว่าถ้าเราเกิดมาพร้อมทุกอย่างเราจะฮึดสู้แบบนี้ไหมเราจะอดทนได้แบบนี้หรือเปล่าถ้าเรามองความจนให้มันคือแรงผลักดันมันก็ดันได้ดีเหมือนกันนะรถคันนี้ให้สองคนนี้เขาแหละจะได้นั่งสบายๆ2ตายายท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ